สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาแนะนำนะฮะนี่คือตู้น้ำหยอดเหรียญนะฮะเป็นตู้น้ำดื่มนะครับเป็นตู้น้ำดื่ม RO หยอดเหรียญนะครับมาดูด้านในกันก็มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นสายนะฮะที่จะไปกับตู้นะครับเป็นทางสายต่อนะครับผมตัวนี้จะเป็นกล่องสำหรับใส่เหรียญนะครับคือจะอยู่ข้างในนี้นะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นที่หยอดเหรียญรวมนะฮะมีเหรียญบาท2บาท5บาทรองรับหมดเลยนะครับผมนี่นะครับวันนี้ปุ่มจ่ายน้ำหยุดน้ำนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับว่ากองเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเปิดตู้มาครับก็จะมีถังขนาด200ลิตรนะฮะไว้รับน้ำนะครับผมตรงนี้จะเป็นชุดกล่องควบคุมนะฮะตรงนี้เป็นกล่องบอร์ดนะฮะนี่นะฮะกล่องบอร์ดนะฮะตัวนี้นะครับผมกองนะฮะจะมีเป็นกอง PP คาร์บอนเรซินนะครับเป็นกระบอกเฮาซิ่งตรงนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นกองนะฮะอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจ่ายน้ำออกมาที่หน้าตู้นี้นะครับผมมาดูว่านี่เป็นกอง RO นะครับผมกองขั้นตอน RO นะฮะในตู้ก็จะมีมิเตอร์นะฮะไว้วัดหน่วยไฟนะครับผมแล้วก็มีเบรกเกอร์นะฮะเมื่อเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเบรกเกอร์ขึ้นนี้นะครับตู้ก็จะทำงานนะฮะอัตโนมัติโดยการกองน้ำเข้าไปที่ถัง200ลิตรนะครับโดยจะมีลูกลอยนะครับไว้คอยตัดเมื่อน้ำเต็มนะครับผมนี่ครับจะเป็นปั๊มนะฮะมีปั๊ม2ตัวนะฮะปั๊มดันน้ำนะฮะกับปั๊มตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มดันน้ำ RO นะฮะเพื่อออกมาเป็นน้ำดื่มนะฮะเป็นน้ำดีครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่อสำหรับปล่อยน้ำเสียก็จะมีมิเตอร์น้ำด้วยนะครับไว้เช็คครับแล้วก็มิเตอร์ไฟนี่นะฮะมีเกียร์วัดแรงดันด้วยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตู้น้ำหยอดเหรียญนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารายได้นะฮะ นี่นะครับตู้น้ำหยอดเหรียญตู้ RO มีทั้งขนาด200ลิตรและก็100ลิตรนะครับแล้วก็นี่คือถังพักน้ำนะฮะและก็ไส้กรองนะฮะเมื่อมีปัญหาไส้กรองใช้งานมานานนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะซื้อไส้กรองมี PP คาร์บอนเรซินครบนะครับไส้กรองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตู้น้ำ